ย่แล้วเฮ้ยนี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้โอ้ตายแน่นี่เราเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้พี่ครับผมมีเรื่องจะปรึกษาผมไปกู้เงินมาเงินนอกระบบมาเอาไปหมุนกลับมาก็ไม่ทันโดนดอกเบี้ยซะงั้นอะตอนนี้จิตผมเริ่มตกผมไม่รู้ผมต้องทำยังไงปรึกษาพี่ได้ไหมผมอยากให้มันจบตอนแรกคิดว่าจะหมุนได้แต่ตอนนี้เกือบตายผมเป็นหนี้นอกระบบโอ้น้องไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวพี่แนะนำให้ทำใจสบายๆพี่คือแร็ปเปอร์ลอเยอร์พี่มาช่วยแล้วเด้อไม่ต้องเครียดผ่อนคลายเผชิญหน้าเงินกู้นอกระบบผ่อนดอกไม่เคยจบนอกระบบยิ่งบานปลายปล่อยทบไว้นานก็ไม่ดีมาทางนี้มี3วิธีง่ายๆข้อ1หาเงินมาปิดนี่พี่พูดก็ง่ายนะดิก็ขอหยุดฟังก่อนรายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นปรับลดกันเน้นๆลองทำตามที่บอกค่าหวยค่าเบียร์ค่าเหล้าลดเพื่อบรรเทาตามส่วนประกอบฮะปรับลดค่ากินให้เหมาะสมช้อปปิ้งให้ระบมอ่ะเราเล่นนะหยอกหรืออาจจะหารายได้เพิ่มเติมลองหาอาชีพเสริมตามหน้าที่การงานที่ถนัดเป็นงานของตัวเองแบบงานอดิเรกก็อย่าพึ่งมองข้ามฮะหรือลองรวบรวมทรัพย์สินที่มีค่าไปขายแลกเงินออกมาก็เข้าท่าในยามฉุกเฉินเวลามีค่าฝืนตัวขึ้นมาค่อยไปซื้อคืนโอ้ว้าวนี่เพิ่งข้อ1เองหรอครับเนี่ยนี่เพิ่งข้อ1เองเหรอครับเนี่ยใช่แล้วครับมีข้อ2ข้อ3ถ้าพร้อมแล้วก็อ้าวไปข้อ2หาแหล่งเงินกู้ในระบบธนาคารของรัฐธ.ก.ส.ก็พร้อมจบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินก็น่าไปนะหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินพร้อมลดปลดหนี้กันไปแบบเพลินๆเข้าไปคุยปรึกษาวางแผนการเงินเป็นแนวทางการปลดหนี้ที่ดีกว่านักเรียนเชิญออโหคือมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับเนี่ยหลากหลายวิธีถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันต่อเลยครับโย่หรือลองหาสินเชื่อต่างๆเช่นพิโก้ไฟแนนซ์หรือพิโก้พลัสสินเชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนมีข้อดีเพราะดอกเบี้ยมันถูกครับถูกกว่าเงินกู้นอกระบบนี่จะได้ไม่สมทบกลบกันไปอีกทับแถมยังมีสัญญาที่ชัดเจนระบุเอาไว้เองจะได้ไม่ต้องคอยนับข้อ3หาคนมาไกลเกลี่ยนี่ดีจะนี่เสียมาไกลเกลี่ยกันก่อนฮะสายด่วน1157ถ้ายังเคลียร์ไม่เสร็จก็โทรมาได้ตลอดอะสายด่วนจะคอยเป็นตัวกลางเอาไว้คอยสะสางแก้หนทางที่มืดบอดโดยเราจะเข้ามาช่วยไกลเกลี่ยเคลียร์นี่ที่มันเสียแนะนำตามที่บอกฮะถ้าไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วดอกเบี้ยมันดันสูงเกินจริงเรามีพรบคุ้มครอง3ข้อง่ายๆก็ว่าไปเลยขิงๆข้อ1การเรียกเก็บดอกห้ามเกิน 15% ต่อปีข้อ2ห้ามใส่ความเท็จลงในใบหลักฐานการกู้เงินนี้ข้อ3ห้ามเรียกผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ยที่มีทั้งหมด3ข้ออันนี้ล้วนผิดกฎหมายนะจำไว้ให้ดีทั้งหมดใน3ข้อนี้ล้วนผิดกฎหมายจดกันไว้ซะฮะถ้าโดนเก็บเกิน 15% สอยให้กระเด็นก็ถือเป็นโมฆะโอ้ว้าวเท่ากับว่าเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์ดอกเบี้ยอดคิดให้กันเลยนะฮะลูกหนี้ชำระแค่เงินต้นไม่ต้องสับสนจ่ายเงินต้นไปซะฮะถ้าถึงขึ้นโรงขึ้นศาลศาลจะดูเรื่องสัญญาก่อนเลยสัญญากู้หนี้ยืมสินดอกเบี้ยโดนกินอย่าทำเฉยเมยดอกเกิน 15% ก็จะละเว้นโมฆะทันทีโอ้บางรายจ่ายดอกไปนานทบหนี้กันบ้านก็ไม่ต้องจ่ายแล้วพี่ว้าวสร้างความเป็นธรรมให้ทั้งสองฝ่ายเราติดหนี้เขาอ่ะเราก็ต้องจ่ายจะจ่ายทีละน้อยก็ยังถือว่าจ่ายเราสามารถช่วยได้โดยฝึกอบรมอาชีพแรงงานพร้อมให้ความรู้ทางการเงินไม่มากความเสริมสร้างความรู้ไปสู่แสงสว่างสู่การปลดหนี้สู่อิสรภาพ